นายกรัฐมนตรีสั่งจับกลุ่มขบวนการจำหน่ายธนบัตรดอลลาร์ปลอมนะครับโดยเตือนประชาชนให้แลกเงินกับร้านค้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีการจับกลุ่มขบวนการจำหน่ายธนบัตรดอลลาร์ปลอมเพื่อนำไปขายให้กับร้านแลกเงินและการรับแลกเงินผ่านทางออนไลน์ล่าสุดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประสานงานร่วมกับสำนักงานหน่วย US Secret Service ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยพร้อมกับของกลางธนบัตรต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐใบละ100ดอลลาร์สหรัฐลักษณะเป็นแบงค์สภาพใหม่ทั้งหมดจำนวน 9,000 ใบมูลค่ากว่า34ล้านบาทเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำปลอมธนบัตรที่รัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้นั้นนายอนุชาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้เข้มงวดต่อการทำความผิดลักษณะดังกล่าวทางนี้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบสวนพบการจำหน่ายธนบัตรดอลลาร์ปลอมจำนวนมากถูกนำไปขายให้กับร้านแลกเงินและผู้ต้องการเงินสกุลดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อตรวจสอบเงินของกลางที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่หน่วย US Secret Serviceประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาซึ่งมีภารกิจสืบสวนปกป้องระบบการเงินของสหรัฐจากอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าธนบัตรของกลางดังกล่าวทั้งหมดเป็นธนบัตรปลอมแต่มีความใกล้เคียงกับของจริงมากโดยที่ผ่านมาในอดีตพบการแพร่ระบาดไปที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายจัดการขบวนการกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมและประชาชนอย่างเคร่งครัดโดยโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่10ถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 40,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญาและขอเตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเลือกร้านในการรับแลกเงินที่น่าเชื่อถือเท่านั้นหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจในช่วงของรอบวันแห่งการพักเย็นได้ใหม่ตอนเวลา 17:00 นของวันนี้นะคะนัดหมายกันเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในทุกช่องทางนะคะดร.รณชาติ ดิฉันรัติกรและทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ